ชาวบ้านตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีต้องสัญจรไปมาบนถนนที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นอย่างมากติดตามได้จากเสียงสะท้อนของชาวบ้านในสกู๊ปข่าวของคุณอมรรัตน์เสถียรวัฒนกุลค่ะดูหลุมเนี่ยเราขี่รถวานขี่รถหลังจะเสียเนี่ยรถตกหลุมอ่ะเพราะรถมันโชคไม่ดีด้วยว่าก็วันนี้ตอนฝนตกน้ำขังก็โอ้ยรถล่มหลายคันมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านตำบลบางสะเกล้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางระยะทางกว่า2กิโลเมตรมีชาวบ้านในพื้นที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมามากกว่า6หมู่บ้านทำให้การสัญจรไปมามีความยากลำบากและยิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอแหลมสิงห์ทำให้ผู้ใช้ถนนเส้นนี้ต้องขับรถหลบหลุมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากแต่ว่ามันนานแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วเป็นอย่างนี้ใครๆก็ถามผมว่าผมไปออกเข้าในเมืองว่าถนนสายเนี่ยดียังผมก็ตอบว่ายังเหมือนเดิมตามได้เหมือนเดิมนะอยากกว่าก็ได้ช่วยมาทำในที่ถนนเนี่ยเดือดร้อนมานานกันแล้วมันก็เดือดร้อนไม่ไหวแล้วชาวบ้านเดือดร้อนเองเนี่ยขณะที่ตลอดเส้นทางกว่า2กิโลเมตรสายยานนาวิโรธแหลมสิงห์ตำบลคลองน้ำเค็มเชื่อมกับตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์ทั้ง2เส้นทางจะมีป้ายข้อความร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านกับการใช้ถนนเส้นนี้ติดอยู่ตามต้นไม้เป็นระยะที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านกับการใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่จะมีน้ำขังเจิ่งนองอยู่ตามหลุมตามบ่อจนทุกวันนี้ชาวบ้านเองต้องเรียรายเงินร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะไปซื้อดินและหินมาช่วยกันกบหลุมบนถนนเพื่อให้พวกชาวบ้านและผู้ใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความปลอดภัยมากกว่าเดิมช่วยกันพัฒนาดินใสมั่งแล้วก็อย่างบางสะกล่าวก็เหลือหลายกันออกพวกออกตอกำนันยายบ้านเหลือหลายหาเงินซื้อไอ้น่ะแอดฟันถุงๆมากบปิดกบไหลกันแบบนี้ใช้งบช่วยกันออกชาวบ้านบางสะกล่าวที่ก็ต้องผ่านช่วยกันเหลือหลายเงินตามหมู่บ้านแล้วก็เอาเงินมาช่วยกันเพราะหน้าฝนมันตกบ่อยฝนหลบดั้มหลุกลังก็วิ่งด้วยกันน่ะถนนก็เลยพังเร็วบางครั้งผมก็ให้เจ้าของหลุกลังเอาดินหลุกลังมาใส่พอใส่มันเท่าไรกันนั่นก็วิ่งหลุกลังช่วยกันก็มันเท่าไม่ได้ไม่นานก็พังต่อจะย้ายพัฒนาเทแบบเป็นถนนเอสฟันตลอดเนี่ยเพราะยังทั้งนี้ชาวบ้านก็ยังบ่นไม่เทแบบนี้แบบวิ่งผมก็ตอบไม่ได้แบบว่านายอย่างนายกอบจช่างอบจเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้เดี๋ยววิ่งช้าเขาบอกงั้นตามที่ผมพูดนะวันนี้ชาวบ้านตำบลบางสะเก้าและตำบลใกล้เคียงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลทำถนนเส้นนี้ให้ดีกว่าเดิมเพราะปัญหาถนนเส้นนี้ชาวบ้านต้องเผชิญอยู่ไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนเส้นนี้มีชาวบ้านนักเรียนนักท่องเที่ยวใช้สัญจรหลักอยู่เป็นประจำชาวบ้านจึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเร่งเข้ามาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายนี้